ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์ครั้งนี้ในวันที่19ถึง23ธันวาคม2554นะคะเรามองแฟกเตอร์ต่างๆที่แวดล้อมตลาดหุ้นเนี่ยยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะปัจจัยหลักที่กดดันตลาดยังคงมาจากภายนอกเรื่องสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหานะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะจากการประชุมในหลายๆนัดนะคะที่ทางผู้นำของสหภาพยุโรปเนี่ยมีการประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะการขู่ลดอันดับเครดิตของสถาบันจ่ายอันดับเครดิตต่างๆก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นทุกค่ายเลยที่ออกมาเตือนเรื่องการที่จะปรับลดอันดับเครดิตของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็น S&P Moody หรือว่า Fitch Rating เองก็ตามนะคะการปรับลดอันดับเครดิตไม่เพียงแต่ในส่วนของประเทศนะคะในส่วนของธนาคารเองเนี่ยก็ถูกขู่หรือว่าเตือนหรือว่ามีการประกาศปรับลดไปเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็คือ Fitch Ratingนะคะที่ออกมาประกาศปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารขนาดใหญ่7แห่งนะคะในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปนะคะซึ่ง7แห่งนี้ก็ประกอบไปด้วย Goldman Sachs นะคะBank of America แล้วก็ตัว City Group นะคะแล้วก็รวมไปถึง Deutsche Bank Credit Suisse นะคะแล้วก็ BNP Paribas สุดท้ายคือตัว Barclays นะคะก็ทั้ง7แห่งเนี่ยเป็นแบงก์ขนาดใหญ่นะคะก็ถูกปรับลดอันดับเครดิตไปด้วยเรื่องของความท้าทายที่มองว่าน่าจะมีมากขึ้นในตลาดการเงินนะคะผลกระทบหลักก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์นี้คงทิ้งไม่ได้นะคะก็คงต้องตามต่อเนื่องไปทุกๆวีคนะคะข้ามไปจนถึงปีหน้านะคะก็กลับมาจับตาดูปัจจัยภายในนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกาศตัวเลขการส่งออกนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนซึ่งในรอบนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะคะสำหรับตัวเลขการส่งออกนะคะซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้ตัวเลขการส่งออกเนี่ยดรอปลงไปค่อนข้างมากแล้วเราก็เห็นตัวเลขแล้วมา1เดือนนะคะก็คือของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งตอนนั้นประกาศออกมาเนี่ยการเติบโตเนี่ยลดลง 0.4% ในระดับ year on year นะคะแล้วก็มูลค่าของการส่งออกเนี่ยลดลงจาก 1.7 หมื่นล้านเหรียญนะคะเหลือ 1.7 หมื่นล้านเหรียญนะคะจากเดิมในเดือนก่อนหน้านั้นที่เคยอยู่ในระดับสูงที่ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็จะเห็นเทรนด์แล้วนะคะว่าผลกระทบของภาคการส่งออกเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มตัวเลขก็อาจจะไม่ได้นำพาความตื่นเต้นหรือว่าเป็นแฟกเตอร์ในเชิงบวกต่อตลาดมากนักนะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยก็คงเป็นแฟกเตอร์เรื่องเกี่ยวกับฟันโฟลว์ที่อาจจะต้องจับตาดูในช่วงนี้นะคะซึ่งนักลงทุนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่มักจะลดบทบาทลงในช่วงปลายปีนะคะก็จะมีการเทคโปรฟิตกันออกมาเพื่อที่จะนำเงินกลับไปประเทศนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะมีนักลงทุนบางส่วนที่ห่างหายออกไปจากตลาดนะคะในปีนี้เนี่ยสภาพการเนี่ยค่อนข้างจะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกก็เรื่องของทางด้านยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงจูงใจมากขึ้นที่จะทำให้มีการเทค profit แล้วก็ถือเงินสดเอาไว้มากขึ้นนะคะจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์นะคะนักลงทุนอาจจะต้องระวังตรงจุดนี้เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมีเรื่องของมาตรการภาษีเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของกองทุน LTFIในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะเมื่อเห็นการอ่อนตัวลงของระดับราคาของตลาดเนี่ยมากเนี่ยก็อาจจะมีแรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุนเหล่านี้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประคับประคองการอ่อนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยในกรอบเราก็มองทางด้านดาวไซด์เนี่ยน่าจะไปติดแถวพันจุดก่อนนะคะถ้าหลุดลงต่ำกว่าระดับพันจุดเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะมีที่985แล้วก็950นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากนักนะคะยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ชัดเจนนะคะเราก็มองอัพไซด์แค่ประมาณ 1,040 ถึง 1,050 จุดเท่านั้นนะคะเช่นเดิมนะคะเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การเก็งกำไรในช่วงนี้คงต้องเลือกหุ้นรายตัวไปก่อนนะคะซึ่งในส่วนของการ selective หุ้นเข้ามาเนี่ยเราก็เลือกขึ้นมา4ตัวนะคะสำหรับในสัปดาห์หน้า
ตัวแรกนะคะก็คือตัว BWG นะคะตัว Better World Green นะคะตัวนี้เราเลือกเข้ามาหลายครั้งนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาแล้วก็จนถึงขั้นมีการอ่อนตัวลงมานะคะตอนนี้เรามองระดับราคาเริ่มน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของธีมการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนจากผลภาวะผลพวงจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะการทำหน้าที่ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มที่จะเห็น เรื่องของการติดต่อเข้ามามากนะคะโดยเฉพาะยิ่งใน7นิคมอุตสาหกรรมหลักที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมไปแล้วนะคะที่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งตัว BWG เองเนี่ยทางบริษัทก็ได้รับการติดต่อจากทั้ง7อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็มูลค่างานในเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทนะคะที่จะได้รับงานซึ่งผลประกอบการนี้น่าจะมีการบันทึกเข้าไปเป็นรายได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4ของปี54นี้ไปจนถึงไตรมาสที่1ของปี55นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นบวกในเรื่องของการนำบริษัทย่อยเข้าสู่การจดเทรดในตลาด MAI ในปีหน้านะคะนั่นก็คือตัว AKP นะคะบริษัทอัคคีประกันภัยซึ่งทาง BWG นี่ก็ได้รับการจัดสรรหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณ21ล้านหุ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เข้ามาเสริมให้มีการเก็งกำไรทำให้หุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยทางนักวิเคราะห์ของเรามองไว้ที่1.83 บาทนะคะมีอัพไซด์อยู่มากพอสมควรเราแนะนำเข้ามาซื้อนะคะก็ตัว1.83 บาทเนี่ยเราอิงกับอัตราการใช้สิทธิ์ของตัว BWG Won 1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% นะคะตัวถัดไปที่เราแนะนำเข้ามาเรามองว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ก็คือตัว PTT GC นะคะตัวนี้เรามองกำไรในไตรมาสที่4เนี่ยคงจะไม่โดดเด่นมากนักเพราะว่าได้รับผลกระทบจากตัวดีมานด์ที่ชะลอลงนะคะแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นในต้นปีหน้านะคะจากดีมานด์ในช่วงตรุษจีนนะคะแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คือตัว TDI นะคะก็เป็นตัวที่ใช้สำหรับตัวPolyurethaneนะคะแล้วก็ตัว PLA ซึ่งก็เป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตจากที่ผลิตจากตัวน้ำตาลแล้วก็ข้าวโพดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนไปในต่างประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนในปิโตรขั้นปลายด้วยนะคะตัวนี้เรามองคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นนะคะของระดับราคา Fair Value เรามองที่86บาทนะคะอิงบน Price to Book ที่ประมาณ 1.5 เท่านะคะตัวที่3ที่เราแนะนำเข้ามานะคะสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบที่สุดในกลุ่มยานยนต์นะคะจะเห็นว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยรับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วของอุตสาหกรรมนะคะหลังภาวะน้ำเริ่มที่จะลดลงนะคะตัวโมเดลของรถรุ่นใหม่ๆที่เตรียมที่จะประกาศออกมานะคะทั้งตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีส่วนหนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะคะอย่างของสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีในส่วนของ Eco Car เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะมีของค่ายMitsubishi แล้วก็ตัว Suzuki นะคะนอกจากนี้แล้วตัวสมบูรณ์ Advance เองเนี่ยก็ยังมีงานในส่วนของจาก Kubota เข้ามาด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการเพิ่มการผลิตขึ้นถึงประมาณ 30-40% ในปีหน้านะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของมาตรการภาษีของทางภาครัฐก็เข้ามาช่วยหนุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์คันแรกนะคะหรือว่ามาตรการทางด้านภาษีที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DOI นะคะการช่วยยกเว้นเรื่องของภาษีนำเข้าต่างๆนะคะก็คงจะมีต่อเนื่องเข้ามาเพื่อช่วยผู้ประกอบการนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนเร่งทำให้มีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้นะคะราคาพื้นฐานนะคะเรามองอยู่ที่27บาทนะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่มบ้านนะคะก็เป็นตัวแสนสิรินะคะตัวนี้เนี่ย Q4 ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะยอดจองของแนวราบเนี่ยหดหายไปแน่นอนเพราะว่านักลงทุนผู้ซื้อบ้านต่างๆเนี่ยก็ชะลอการซื้อนะคะเนื่องจากภาวะน้ำท่วมแต่ว่าในส่วนของคอนโดเนี่ยยอดจองยังคงโอเคใช้ได้อยู่นะคะก็เราคาดหวังการจะเห็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเต็มที่เลยก็คงจะเป็นไตรมาส2ของปี55นะคะในแง่ของแบ็คล็อกของสิริเองเนี่ยค่อนข้างที่จะใจชื้นขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีรองรับการ
เติบโตของประมาณการของรายได้แล้วทั้งในไตรมาสที่4ปี54แล้วก็ในส่วนของปี55ด้วยนะคะอย่างของปี54เนี่ยเซคิวไปแล้วประมาณ 97% นะคะแล้วก็ในส่วนของปี55เซคิวไปประมาณ 67% นะคะตรงนี้ก็ทำให้เราคาดหวังเรื่องของการเติบโตของทั้งรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยในปี55เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18% นะคะแล้วก็จะเป็นอีกเซกเตอร์นึงที่ได้รับผลพวงทางด้านประโยชน์ทางภาษีนะคะที่ทางรัฐบาลจะมีการออกมาตรการมาจากการซื้อบ้านหลังแรกด้วยนะคะบนราคาที่เทรดอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเทรดใน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพียงประมาณ5เท่าถ้าเทียบกับในอดีตที่มี PE เฉลี่ยเทรดกันอยู่ราวๆ7เท่าเนี่ยตรงนี้เรามองค่อนข้างน่าจะมีอัพไซด์อยู่ได้นะคะราคาแฟร์อยู่ที่1.50 บาทนะคะก็เป็นตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามาในช่วงนี้นะคะสำหรับการพิจารณาเพื่อที่จะเลือกเก็งกำไรในหุ้นรายตัวของท่านนักลงทุนนะคะในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะการลงทุนต่างๆก็อาจจะดูเงียบเหงาซบเซาลงได้บ้างแต่ว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของปัจจัยเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะคะนักลงทุนก็อาจจะยังละทิ้งไปไม่ได้และคงต้องติดตามต่อไปเพื่อที่จะมาเลือกตัวหุ้นที่เหมาะสมในการเก็งกำไรในแต่ละช่วงอย่างระมัดระวังนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ